จังหวัดอ่างทองจัดพิธีเททองหล่อพระพุทธพุทธมหาสักยมุนีศรีวิเศษชัยชาญเมื่อวันอาทิตย์ที่25มีนาคม2555เวลา 16:09 น.พระเดชพระคุณพรหมเทวีเจ้าคณะภาค4วัดไตรมิตรประธานฝ่ายสงฆ์พลเอกณพลบุญทัพรองสมุมหาราชองครักษ์ประธานฝ่ายคาราวาสและนายวิศวะสศิสมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองร่วมในพิธีเททองหล่อพระพุทธพุทธมหานวมินทร์สักยมุนีศรีวิเศษชัยชาญณวัดม่วงตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญสำหรับในพิธีเททองในครั้งนี้นอกจากเททองหล่อพระพุทธพระพุทธมหานวมินทร์สักยมุนีศรีวิเศษชัยชาญแล้วทางผู้จัดงานได้กำหนดให้มีการเททองหล่อรูปเหมือนของ2เกจิอาจารย์4กษัตริย์และ2วีรสตรีผู้กู้แผ่นดินอันประกอบด้วยหลวงปู่ทวดสมเด็จพระพุทธจารย์โตพลรังสีสมเด็จพระปิยะมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระศรีสุริโยไทยและสมเด็จพระสุพรรณกัลยาโดยภายในงานได้มีประชาชนร่วมในพิธีเททองในครั้งนี้เป็นจำนวนมากนอกจากจะมีพิธีเททองหล่อพระที่จัดขึ้นแล้วยังได้มีพิธีมอบใบแต่งตั้งไวยาวัจกรและใบแต่งตั้งเหรัญญิกของวัดม่วงได้แก่นายสมพงษ์ธีระมงคลกุลและนายตรีเนตรเมฆรักษากิจเป็นไวยาวัจกรและพันเอกพิเศษด็อกเตอร์เสาวรักษ์ธีระมงคลกุลเป็นเหรัญญิกของวัดม่วงโดยได้รับใบแต่งตั้งจากพระเดชพระคุณพรหมเทวีเจ้าคณะสี่ภาควัดไตรมิตรเป็นผู้มอบ